สวัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดำติกมากับครูอ้อมตามเคยพี่น้องครับมาเข้าป่าโคกครับพี่น้องครับป่าโคกเฮาก็มีทั้งปลาเห็ดปลาดอกกระเจียวแล้วก็ปลาสมุนไพรก็เยอะแยะพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับดูโล่งโปร่งแต่ก็สรรพคุณและมีสมุนไพรหลายๆพี่น้องครับที่เหลืออยู่ให้เฮาครับพี่น้องครับตอนแรกเฮาสิมื้อแหละเด้อพี่น้องแต่เฮามาเจอต้นนึงเนาะพี่ติ๊กครับพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งต้นนั้นอันนมแมวแคะหรือว่ากล้วยน้อยแคะครับพี่น้องครับเบิ่งลักษณะดอกเป็นไม้หอมไทยครับพี่น้องครับดอกมีกลิ่นหอมครับอันนี้ดอกจุ่มของเขาครับมันเป็นยาอันบำรุงกำลังครับพี่น้องครับบำรุงกำลังสำหรับผู้หญิงอยู่ไฟสมัยก่อนครับพี่น้องครับไส้หลากของเขาครับพี่น้องครับต้มน้ำดื่มครับแล้วก็ยาเป็นยาแก้ไขพร้อมนะครับด้วยพี่น้องครับดอกสวยงามครับพี่น้องครับดอกมีกลิ่นหอมครับเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วครับพี่น้องครับนมแมวแคะครับอยู่ในป่าโคกครับพี่น้องครับนมแมวแคะใบเขากันหนาๆ นะครับพี่น้องครับใส่ลากต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงผู้หญิงอยู่ไฟครับเป็นยาบำรุงกำลังนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ไขพร้อมครับใส่ลากของเขานะครับสวยงามเนาะสวยเลยเบื้องลักษณะใบต้นน้อยครับต้นน้อยก็มีพี่น้องแต่ป่านี่ก็สิโดนไฟใหม่มาแล้วครับพี่น้องจะขึ้นยามฝนขึ้นมาครับนี่ครับเป็นไม้พันธุ์ใหม่หายากแล้วก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วครับพี่น้องครับเพราะดอกเขาหอมครับเป็นไม้หอมไทยครับพี่น้องครับดอกสวยงามซ่อดอกต้นน้อยๆก็เป็นดอกแล้วครับซ่อดอกครับนมแมวแคะครับพี่น้องครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับพี่น้องครับอยู่ใน YouTube เป็นต้นละ550ผลครับพี่น้องครับนี่ครับต้นน้อยๆก็มีเด้องามเลยธรรมดาครับนี่ต้นสมุนไพรนี่ก็สมุนไพรกองก้อยหลอดคอนกองก้อยหลอดคอนอันเป็นไม้พันธุ์ใหม่หายากครับพี่น้องครับเป็นไม้ใกล้สูญพันธุ์นะครับพี่น้องครับนมแมวแคะก็มันจะมี3อย่างเนาะมีนมแมวซ่อนนมแมวแคะแล้วก็นมแมวนมแมวธรรมดานมแมวดอกซ่อนนมแมวแคะแล้วก็มีอีกอยู่แต่เฮายังบ่ได้ศึกษาจริงจังดอกครับนมแมวธรรมดาสิมักปลาทามครับพี่น้องครับนมแมวดอกซ่อนครับนมแมวดอกนมแมวแค่นี่สิมอกสิมักต้นสิมักปลาโคกครับพี่น้องครับนี่ในที่สูงครับนี่ครับพันธุ์ใหม่หายากครับเป็นยาบำรุงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้หญิงอยู่ไฟสมัยก่อนครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาดำติกกับพามารู้จักนมแมวแคะครับพี่น้องครับพันธุ์ไม้หายากพันธุ์ไม้หอมไทยเฮาพี่น้องครับฝากกดติดตามเด้อครับพี่น้องครับผมเบาบ่ค่อยเก่งดอกครับซับตะไคร้ให้นะครับซับตะไคร้ให้นะครับสวัสดีครับ